เห็นนะเรียบร้อยสวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินอิมแพคทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของเซโลนัมเบอร์เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นวันแรกของกิจกรรมเส้นทางแห่งสายลมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ฮะต้องคุยกันก่อนว่ามันจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งนะครับโดยที่1รอบเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนแบ่งเป็นนักล่า1คนแล้วก็ผู้ต่อต้านนะฮะอันนี้ผมจะพูดเร็วๆนิดนึงนะครับพอดีรายละเอียดมันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันน่าจะเข้าใจมากกว่าคือฝั่งนักล่าเนี่ยครับหน้าที่หลักๆของเขาคือพยายามนะฮะล่ายังไงก็ได้นะครับให้ผู้ต่อต้านนะครับโดนล่าครบทุกคนนะฮะทั้งหมด3คนแต่ว่าทีนี้เขาจะมีสกิลนะครับในเรื่องของการตามรอยต่างๆอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของการแสดงตำแหน่งหรือแม้แต่เอาในจับนะครับทีนี้เวลาเราจับเนี่ยครับให้กดสกิล E ในการจับโอเคไหมส่วนอัลติเมทเนี่ยครับอันนี้ครับก็เลือกได้นะฮะแล้วแต่นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะส่วนของฝั่งผู้ต่อต้านนะฮะก็จะเป็นคนที่ต้องหนีใช่ไหมครับทีนี้สกิลตีปกติเขามันจะมี2แบบคือแบบที่เป็นการวางตัวล่อครับแบบนี้ที่ทำให้ตัวเองหายตัวกับแบบที่มันจะทำให้ตัวเองอ่ะตัวเองหายตัวเลยแล้ววิ่งออกไปได้อย่างเงี้ยฮะแต่ว่าโดยมากครับที่เขาจะใช้กันคือสกิล E ตรงนี้เป็นสกิลท่านะครับกดสกิลท่าเสร็จมันจะแปลงร่างครับไปเป็นสิ่งของแล้วก็ตรงส่วนของไม้ตายเนี่ยครับอันต้องไปเก็บตรงส่วนของพลังงานมาก่อนนะมันจะตกลงมาในแมปได้แหละมันจะทำให้ตรงส่วนของผู้ต่อต้านเนี่ยครับวิ่งเร็วขึ้นอันนี้คือตัดสเต็ปนะฮะส่วนอันเนี้ยเผื่อเพื่อนๆงงนะฮะอันนี้เราต้องคุยกันก่อนเลยมันคือตรงส่วนของสกิลที่จะให้เพื่อนๆต่อเมื่อเพื่อนๆโดนจับแล้วโดยที่เพื่อนๆฮะสามารถเป็นผีนะฮะวิ่งไล่วางของป่วนส่วนของนักล่าได้นะฮะคือช่วยพวกนั่นแหละโอเคไหมอันนี้คือคอนเซปต์หลักของเกมของเขานะครับทีเนี้ยเราจะพูดกันในส่วนของของรางวัลให้จบไปก่อนนะครับคือตรงส่วนของของรางวัลเนี่ยครับอย่างที่บอกนะฮะเราต้องไปวิ่งไล่จับกันใช่ไหมครับทีเนี้ยมันจะมีตรงส่วนของรายละเอียดกติกาอยู่ว่าโอเคเราต้องทำอะไรบ้างนะฮะในการได้เหรียญขึ้นมาซึ่งสำหรับภายในวันนี้ครับอันนี้เราสามารถที่จะเลือกแมปได้หมดแต่ตรงส่วนของที่เป็นเหรียญเนี่ยครับมันจะตันอยู่ที่แค่ 1,200 ย้ำนะครับตันอยู่ที่แค่ 1,200 สำหรับวันแรกนะครับทีนี้ในส่วนของพาร์ทไพมอนเจมนะฮะในส่วนของรางวัลเอาตรงนี้ก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนนะฮะผมสรุปให้คือวันแรกเนี่ยครับมันจะได้เป็นแถว40ทั้งหมดด้วยกัน6แถวนะครับพอดีผมกดไปแล้วอันนึงนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะฮะ6แถวนะครับเท่ากับเรามีทั้งหมดด้วยกัน240ถูกมั้ยทีนี้ เราไปกันต่อนะฮะจะมีแถว30ทั้งหมดด้วยกันนะครับ6แถวเช่นกันนะฮะเท่ากับรวมทั้งหมดด้วยกันเป็น180นะครับสำหรับแถวเฉพาะ30นะแต่มันยังไม่ได้ปลดวันนี้ทั้งนี้ตรงส่วนของซัมมารีกิจกรรมนี้ทั้งหมดเลยครับจะได้รวมนะฮะจากตรงนี้420นะครับอันนี้เท่าที่เจออยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีมากกว่านี้เดี๋ยวผมมาทำคลิปประกาศใหม่อีกทีเนาะโอเคไหมเพราะคาดว่านะฮะไม่น่าจะมีเอาจริงถ้ามีอาจจะเป็น achievement หรืออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาครับซึ่งเดี๋ยวทีนี้ครับตรงส่วนของรางวัลการตามล่าเนี่ยครับมันจะมี achievement อื่นๆด้วยนะฮะที่เราฮะให้เราทำพวกนี้นะครับเสร็จปุ๊บมันจะได้ของตามนี้เราก็เล่นซ้ำๆไปนะฮะอาจจะต้องมีการสลับตัวส่วนของเปิร์กนิดนึงอ่ะก็แนะนำให้ทำนะฮะเพราะว่าเป็นของที่ถ้าสมมติเก็บเหรียญผสมน้อยนะฮะก็พัฒนาตัวละครให้เร็วขึ้นครับโอเคไหมเพราะว่ายังไงเราต้องเก็บเหรียญหลายรอบอยู่แล้วทีนี้มองว่ากันในส่วนของการเล่นกิจกรรมนะครับสเต็ปแรกนะครับเพื่อนๆจะขึ้นเควสก่อนนะครับให้มาที่ตรงส่วนของมอสแตทนะครับซึ่งมันจะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ตรงที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่นะฮะตรงนี้นะแต่เสร็จปุ๊บนะฮะอันนี้เราก็คุยกับ NPC คนนี้นะครับอันนี้นะฮะมันจะมีประวัติด้วยนะฮะแดร์ล็อกเพื่อนๆสามารถที่จะมาคุยอ่านได้นะฮะอันนี้ผมก็จะกดทิ้งไว้นะฮะแบบเร็วๆนะครับโอเคนะอันนี้ฮะแต่หลอกพวกนี้มันจะแบบเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าเออกิจกรรมนี้มันเกิดมาจากอะไรมีแบบมีต้นเหตุมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นประวัติของมอนสเตอร์อันนี้นะฮะก็มาคุยได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปกันในส่วนของเกมเพลย์นะฮะก็คือกดตรงส่วนของนี้นะฮะนี่นะฮะโหข้อแรกนะครับเสร็จปุ๊บเรากดนะฮะเริ่มทำการจับคู่ตรงนี้ไปแล้วมันก็จะแมทชิ่งแบบนี้อันนี้ผมจะลองเล่นให้ดูสักตาสองตานะครับโอเคไหมโอเคทีนี้อันนี้มันสุ่มห้องนะฮะอันนี้ก็สุ่มตัวส่วนของนักล่าไปแล้วผมไม่ใช่เป็นนักล่านะอันนี้เราสลับได้นะฮะผมจะสลับไปอันนี้นี่เป็นการสลับเปิร์กนะฮะเราก็เลือกนะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดพร้อมนะครับตามสเต็ปนะคือปั่นนะครับปั่นแบบปั่นมากโอเคเพราะว่ากันด้วยสกิลนะที่ผมเลือกก่อนนะฮะคือเป็นสกิลที่ใช้สำหรับในการวางนะครับตรงส่วนของตัวดัมมี่แบบนี้ซึ่งดัมมี่เนี่ยจะทำให้เราหายตัวอยู่และนอกจากนี้ครับตัวฝั่งของเราเองครับเราสามารถที่จะทำการแปลงร่างได้โดยการสกดสกิล E นะแบบนี้นี่แล้วกดซ้ำได้นะฮะอันนี้ผมจะอยู่ตรงนี้แหละ
ส่วนของฝั่งนักล่าเนี่ยฮะเขาจะโดนขังก่อนเนี่ยฮะเป็นเวลานะครับประมาณเกือบ20-30วิได้ครับโดยประมาณนะอันนี้ก็จะเห็นนะอยู่ในบล็อกนี้โดยที่ตรงส่วนของเราเองเนี่ยครับมันจะมีพื้นที่เล่นจำกัดอยู่ครับอย่างที่เห็นนะอันนี้นะทีนี้เขาเริ่มหาแล้วเราก็ทำการแอบนะฮะแอบไปอู้เลือกไปเน็ตซะด้วยนี่เราก็รอไปนะฮะตามสเต็ปเหมือนว่าเขาจะไม่สังเกตเห็นผมนะนี่นักล่าวิ่งมาใกล้ๆอยู่นะฮะเขาวิ่งไปทางนู้นหรือเปล่ามั่นใจโอเคแล้วก็วิ่งหนีนะฮะตามสเต็ปนะฮะอันนี้ผมโดนจับนะโอเคทีนี้ผมเป็นตัวส่วนของตัวนี้อยู่นะผมสามารถที่จะวางของหลอกเขาได้นะแบบนี้ก็เดี๋ยวดูนะฮะว่าเขาจะยังไงอันนี้ผมจะวิ่งตามเลยนะมันได้2สล็อตเอาไปช่วยเพื่อนได้นี่เขาเก็บอัลติเมทไปนะแต่รู้สึกเหมือนจะแหลกๆหน่อยๆนะไม่รู้เขาวิ่งไปไหนแล้วอันนี้เหลือเวลาตกประมาณนาทีเศษนะฮะถ้าสมมุติเขาแบบหาครบไม่ทันก็จะโดนตรงส่วนของแพ้ไปนะฮะคือปั่นอะปั่นใช้ได้จริงๆตะกี้ถ้าผมไม่ออกจากตรงส่วนของที่ซ่อนนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่มันไม่ทันแล้วแหละไม่เป็นไรนิดๆหน่อยคือผมได้ยินเหมือนเสียงคนร้องแต่ผมไม่รู้มันคืออะไร อันนี้แอบกันเนียนมากอ่ะอันนี้ก็เป็น achievement นะฮะนี่นะเกียบเพียบทีนี้เดี๋ยวเราเอาอีกสตาร์นะฮะโอเคผมเป็นฝั่งนักล่านะฮะน่าจะใช่แหละแดงมาขนาดนี้นั่นแหละเดี๋ยวเราใช้เป็นส่วนของการยิงตะข่ายนะทีนี้ส่วนของเปิร์กเนี่ยอัลติเมทเนี่ยผมจะใช้เป็นตรงส่วนของอันนี้แล้วกันใช้อินไซด์นี่แหละจะได้หาตำแหน่งเจออ่ะเรากดพร้อมไปนะฮะคือกิจกรรมเนี้ยต้องระแวงแบบอะไรนะตู้ถังกะละมังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่เราเปลี่ยนตัวได้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากเปลี่ยนนะแต่ว่าด้วยความที่เกมนี้มันมีเรื่องของฮิตบ็อกซ์ครับผมก็เอาตัวขายาวๆไปนี่แหละไม่ได้จะบูลลี่นะแต่คือแบบก็โดนขังนะตามสเต็ปนะ
่กองฝั่งของนักล่าเนี่ยครับมันจะมีคูลดาวน์สกิลด้วยนะฮะอย่างที่เห็นนะนี่ก็เราก็เล่นกันไปนะฮะคือผมเหมือนได้ยินเสียงคอเล่แต่ผมไม่รู้ได้ยินผิดป่ะนะหรือมันเป็นเสียง NPC ก็ไม่รู้2 1ป่ะเรียบร้อย1คนเห็นนะเรียบร้อยเฮ้สวัสดีจ้าโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับในกิจกรรมนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสครับเป็นกำลังใจแค่นั้นนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ